วัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะมาต่อเนื่องกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ EP นี้เรายังอยู่กับคุณหมอเดลนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราพูดกันไปแล้ว3วิธีแนวทางการเลี้ยงลูกเรามาต่อกันที่วิธีที่4ค่ะก็คือเรื่องของเลี้ยงประคบประหงมเด็กป่วยได้ง่ายคือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลสุขภาพซึ่งถ้าไม่ดูแลก็มีปัญหาแน่นอนเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่พาไปหาหมออันนี้ก็มีปัญหาบกพร่องอันนี้คือกลุ่มบกพร่องซึ่งก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะอันนี้มีปัญหาแน่เห็นชัดเลยเห็นชัดแต่มีทั้งประเภทที่เยอะจนเกินไปฮะหมอจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมีแม่ลูกคู่หนึ่งเนี่ยที่เขาแม่เนี่ยทำงานแล้วมีพี่เลี้ยงดูแลปรากฏเที่ยงวันนั้นเนี่ยแม่รับรู้ตอนเย็นนะตอนที่กลับมาบ้านว่าเที่ยงเนี่ยลูกเนี่ยตกเตียงแล้วแม่ก็ตกใจแต่ตอนที่แม่เห็นตอนเย็นนั้นน่ะลูกสบายดีไม่ได้มีอาการอะไรแม่ก็หิ้ววิ่งโล่มาที่หมอเลยบอกว่าหมอคุณหมอช่วยเช็คให้ละเอียดเลยนะฉันมีลูกคนเดียวเองแล้วช่วยเช็คให้ละเอียดเลยว่าลูกเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมกลัวกระทบกระเทือนสมองแล้วหนูอ่านมาแล้วด้วยนะว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆหรือเลือดซึมอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยส่งผลกระทบนู่นนี่มันจะไม่มีอาการที่หมอต้องการซักประวัติคือดักคอหมอไว้เลยว่าถึงหมอซักอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดอาการอะไรต่างๆแต่หนูต้องการให้หมอเนี่ยช่วยรับรองให้ 100% ว่าลูกหนูไม่มีปัญหาหมอก็ถามว่าแล้วเหตุเกิดเมื่อไหร่ตอนเที่ยงบ่ายๆประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้นตกเตียงคำว่าตกเตียงเป็นแบบไหนก็ต้องมานั่งถามพี่เลี้ยงครับว่าเตียงเป็นแบบไหนปรากฏว่าไม่ใช่เตียงครับมันคือฟูกตกเบาะตกเบาะเบาะประมาณไม่ถึงฟุตเลยเบาะเลี้ยงเด็กเบาะเลี้ยงซึ่งเด็กกลิ้งแล้วก็ตกมาไอ้ตกหัวกระแทกอะไรพื้นเป็นพื้นอะไรปาเก้โอเคเป็นไม้เป็นไม้แล้วก็กระแทกลูกตกใจร้องแน่นอนอ่ะว่าเขาก็ต้องตกใจกับเหตุการณ์เขาก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จถัดจากนั้นเป็นยังไงก็เล่นตามปกติไม่มีอาการอะไรเลยคุณหมอแต่หนูไม่ไว้ใจคุณหมอต้องช่วยเช็คให้ละเอียดเลยหนูจริงๆอยากให้ทำMRIเลยโอ้เอางั้นเลยทำMRIนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะเอา9เดือนเข้าทำMRIซึ่งตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาหัวเราะเล่นสนุกสนานไม่ได้มีอะไรเลยฮะแต่ด้วยความที่แม่มีลูกคนเดียวแล้วแม่มีความรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยขอให้หมอยืนยันหน่อยได้ไหมหมอเขาบอกว่าคุณแม่รู้หรือเปล่าว่า MRI เนี่ยมันแพงนะจ่ายได้เต็มที่หมอไม่ต้องห่วงจ่ายได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โอเคแต่คุณแม่รู้หรือเปล่าว่าเวลาจะทำMRIเนี่ยลูกต้องเข้าไปนอนนิ่งๆและไอ้9เดือนนอนนิ่งๆแบบไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรเลยเพื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจับได้เนี่ยนะมันต้องทำเป็นแบบประเภทที่เขาต้องนิ่งถ้าซีลแบบประเภทเต็มที่เลยเนี่ยแล้วธรรมชาติเด็ก9เดือนมันไม่มีทางหรอกที่จะไปนอนหงายแล้วก็จะให้มัดอะไรอย่างนั้นมันไม่ยอมแน่แล้วต้องทำไงหมอต้องทำให้เขาหลับแล้วหลับเฉยๆธรรมดาไม่ได้เพราะมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะคุณแม่บอกว่าพลาดอะไรไม่ได้เลยสักนิดเดียวแสดงว่าเราต้องฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อพิจารณาดูเรื่องของเส้นเลือดว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนด้วยหรือเปล่าการทำกระบวนการนี้เป็นชั่วโมงเพราะอาจจะต้องดมยาแม่นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งหันมาตอบหมอว่าหมอเพื่อลูกเต็มที่ไม่อั้นคือขอโทษนะเพื่อลูกเต็มที่ไม่อั้นนะแต่คนเจ็บตัวล้วนๆน่ะคือลูกซึ่งไม่ได้เป็นซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเห็นเลยว่ามีพ่อแม่ที่หมอใช้คำว่าด้วยสุขภาพเราเรียกในภาษาฝรั่งว่ามูนชาวเซนซินโดรมบายพร็อกซี่ความหมายก็คือว่าเครียดมากฮะแล้ววิตกกังวลมากมีแม่บางคนอาจจะเคยเห็นย่ายายตัวเองหรือผู้สูงวัยของในบ้านป่วยเป็นมะเร็งประสบการณ์เดิมต้องการป้องกันให้หมดตรวจเช็คเลือดในโลกนี้มีการตรวจเช็คเลือดอะไรบ้างหาความเสี่ยงหาความเสี่ยงของลูกให้หมดว่าจะต้องไม่มีโอ้
มันเยอะไปไหมเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าประเภทแบบนี้คือดูแลสุขภาพก็จริงแต่เยอะจนเกินไปซึ่งถ้าเยอะจนเกินไปเราเคยเจอแม่คนหนึ่งที่ย่าของเขาป่วยเป็นมะเร็งไตแล้วก็เสียชีวิตแม่ต้องการเช็คตัวเองไม่พอขอเช็คลูกด้วยทีนี้เช็คลูกต้องการให้ทำรีโนสแกนเขาเรียกเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องทำตรวจลึกลงไปที่ตัวไตทั้งหมดรายละเอียดเนี่ยซึ่งหมอก็บอกว่ามันทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำเลยอ่ะจะอยู่ดีๆมานั่งทำในลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แม่ก็เลยไปเอาน้ำแดงอ่ะใส่ในปัสสาวะแล้วเอามาให้ดูเนี่ยแค่นี้พออย่างหมอบอกสำหรับหมอตรวจไม่ยากฮะว่ามันคือน้ำแดงหรือเลือดไม่ได้ยากอะเพราะมันมีทดสอบฮะดิปสติกจุ่มลงไปเราก็จะรู้แล้วไอ้เนี่ยมันฮีโมโกลบินฮีมหรือมันไม่ใช่ฮีมคุณแม่ค่ะแต่แม่มีความเพียรพยายามมากเลยคือเทน้ำแดงใส่ปัสสาวะขอให้หมอช่วยตรวจให้ทีขอโทษนะรายนี้แม่ได้ยาไม่ได้คือแม่ป่วยโอ้ยแม่ขาแม่ป่วยป่วยเยอะเกินฮะคือเครียดเขาเรียกว่าวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำเครียดซะจนกลายเป็นมาลงที่ลูกแล้วอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงคะลูกก็ต้องเจ็บตัวผลที่เกิดขึ้นก็คือลูกก็เกิดความหวาดระแวงฮะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าโอ้โหเฮ้ยจะไปทำอะไรก็ไม่กล้าคือเขาก็หวาดระแวงไปกับแม่ไปด้วยนะเพราะแม่เองมีบุคลิกที่หวาดระแวงไปหมดเลยลูกก็ซึมซับความหวาดระแวงไปด้วยเพราะเยอะจนเกินไปก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้คือในแง่สุขภาพหวาดระแวงนะคะกังวลลูกก็จะไม่กล้าเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าคิดไม่กล้าทำเขาก็จะกังวลไปหมดเลยเช่นล้างมือก็อาจจะล้างสัก10รอบ20รอบไอ้ที่เราไม่ใส่แมสกันนี่ไม่ได้นะดูไม่ดีต้องมีเฟสชิลมีอะไรมาปกป้องตัวเองกันไปหมดเพราะเราเครียดไปหมดเลยมันใกล้เคียงกับอันที่5ก็คือเลี้ยงแบบเร่งรัดเด็กต่อต้านนะไม่ใกล้เคียงฮะแบบที่5นี่มีปัญหาเยอะครับตอนนี้หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นฮะใช่เป็นอยู่การันตีเลยฮะเพราะด้วยระบบแพ้คัดออกก็เลยเร่งรัดบังคับแล้วเราก็กังวลกับอนาคตเรียนจันถึงจันไม่ใช่ใจถึงใจนะเรียนจันถึงจันค่ะเรียนตะบี้ตะบันเข้าไปเลยเรียนตื่นตีห้าล้อหมุน6โมง7โมงเช้ามาถึงที่โรงเรียนมีการบ้านเช้ามีการบ้านเช้าด้วยนะฮะแล้วก็พอเริ่มเรียนก็เลิกเรียนเอาสักประมาณบ่ายสามครึ่งต่อด้วยกวดวิชาต่อด้วยไปติวหมายถึงพ่อแม่ติวต่อนะแล้วก็การบ้านทั้งของกวดวิชาและของทั้งที่โรงเรียนก็ทำกันเข้าไปนอนเกือบเที่ยงคืนตื่นตีห้าทำอย่างเงี้ยจันทร์ถึงศุกร์เสร็จแล้วไปต่อเสาร์อาทิตย์ฮะไปสถาบันกวดวิชาลงกันเช้าบ่ายเช้าบ่ายต่อเนื่องกันจนพ่อแม่นี่แทบจะเอาเสื่อมผืนหมอนใบเนี่ยไปนอนอยู่ที่สถาบันกวดวิชาอันนี้คือเร่งรัดบังคับหมอเคยเจอเคสหนึ่งที่ต้องบอกว่าม.4โรงเรียนสาธิตจุดๆแล้วพ่อกับลูกเนี่ยทะเลาะกันสุดขีดเลยฮะมีปัญหากันลูกเพิ่งสอบไฟนอลเสร็จม.4โรงเรียนสาธิตดังฮะพอวันรัดถัดไปเนี่ยลูกต้องไปกวดวิชาเพราะพ่อลงไว้ให้เรียบร้อยเลยพ่อไปลงไว้ลูกก็โมโหว่าทำไมไม่ถามเขาสักคำบ้างว่าเขาจะอยากเล่นไวโอลินอยากจะพักผ่อนบ้างนี่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นพ่อก็เถียงเลยก็แกมีเป้าหมายอยากเป็นหมอไงพ่อก็เลยจัดให้ไงให้เรียบร้อยพ่อลูกมาพบหมอแม่มานี่ร้องไห้อย่างเดียวแม่ไม่คุยด้วยทะเลาะกันแล้วพ่อนี่ความดันขึ้นฮะความดันโลหิตขึ้นเส้นเลือดแบบโอ้โหโมโหมากว่าหวังดีให้กับลูกแล้วทำไมลูกมาทำแบบนี้กับพ่อหมอก็เลยว่าตอนไอ้นี่เป้านี้เป็นเป้าใครโอ้เป้าของลูกไม่ใช่เป้าของหมอมอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราลงกวดวิชาเต็มที่เลยนะแล้วถ้าลูกสอบไม่ติดขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกเสียใจไหมพ่อเขาบอกไม่รู้สึกเสียใจหมอเสียใจทำไมอ่ะมันไม่ได้เป็นเป้าหมายของผมอ้าวหมอบอกอ้าวแล้วมันคือเป้าหมายใครเป้าหมายของลูกอันที่จริงนะนี่พ่อพูดต่อนะการที่พ่อคนนึงจะทำให้ลูกตัวเองถึงเป้าหมายนี่มันผิดด้วยหรือหมอหมอบอกมันไม่ผิดนะก็ถูกถ้ามันเป็นเป้าของลูกจริงถ้างั้นหมอถามอีกทีสมมติถ้าสอบไม่ติดแล้วลูกแล้วพ่อจะรู้สึกยังไงผมไม่รู้สึกยังไงหรอกหมอเพราะผมไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเขาจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่เขารักและชอบแค่นี้แล้วขอเป็นคนดีแค่นี้ผมก็ภูมิใจตายแล้ว
คุณดอยว่าพ่อพูดหล่อไหมฮะหล่อมากหล่อมากแม่กับตอนแรกไม่ผิดแล้วคิดว่าหมอควรจะถามอะไรเขาต่อฮะหมอก็เลยบอกว่าพูดดีมากคอนเซปต์ดีนะพูดดีมากแต่หมอถามนิดเดียวฮะไอ้ที่พูดมาตะกี้ทั้งหมดเนี่ยเคยกอดคอคุยกับลูกแล้วบอกลูกตรงๆบ้างไหมว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอลูกจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่ลูกรักขอเป็นเพียงคนดีแค่นี้พ่อก็ภูมิใจตายแล้วไม่เคยพูดครับงั้นกันบ้านกลับไปพูดสัปดาห์ถัดไปแม่มาหมอรู้ไหมความดันของครอบครัวลดลงอย่างน่าใจหายเพราะที่ผ่านมาทะเลาะกันตลอดเดี๋ยวนี้พ่อกับลูกนอนหลับฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาออกจากห้องหมอไปแล้วพร้อมกับเกาหัวออกไปฮะว่าจะเชื่อหมอคนนี้ดีไหมเนี่ยแต่เขาไปค้นหาประวัติของหมอเสร็จว่าเอาเชื่อวะก็เลยลองลงมือทำโดยการกอดคอคุยกับลูกเลยว่าลูกพ่อปลดล็อกเลยนะพ่อไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลยจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นี่คือตัวอย่างของเร่งรัดบังคับซึ่งหมอเชื่อแน่ว่าตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือวางเป้าให้ลูกเรียบร้อยเลยแล้วเขาจะต้องมีหน้าที่เดินตามเป้านี้และจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในใจว่าการที่แม่คนหนึ่งการที่พ่อคนหนึ่งจะทำให้ลูกบรรลุเป้าหมายมันผิดด้วยเหรอหมอไม่ผิดหรอกครับท่านแต่ตกลงมันเป็นเป้าของท่านหรือเป็นเป้าของลูกครับแล้วการที่พ่อคนหนึ่งจะมาส่งสัญญาณว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลยเขาจะเป็นอาชีพอะไรฟังดูดีมากเลยครับคุณพ่อคุณแม่ฟังดูคอนเซปต์ดีฮะแต่คำถามของหมอครับท่านครับท่านเคยกอดคอคุยกับลูกไหมแล้วคุยกับลูกตรงๆเลยว่าฉันไม่ได้ต้องการให้ลูกเป็นหมอเลยเป็นอาชีพอะไรก็ได้ที่ลูกรักแล้วถ้าพอใจถ้าทำในลักษณะอย่างนี้ได้ท่านจะไม่เจอปรากฏการณ์เรียนแบบ over stimulation เร่งรัดบังคับจันถึงจันท่านจะได้ใจถึงใจ เป็นทางออกใจถึงใจ คุยกันซะจูนเป้าหมายกันซะแล้วก็หาวิธีการที่มันถูกต้องระหว่างเดือนถัดไปผมเจอครอบครัวนี้ที่พารากอนนะพร้อมไวโอลินหมอบอกอ้าวสวยเลยสวยหล่อเลยจริงๆเขาเลิกแล้วเอาตามที่ลูกชอบบอกโอ้สุดยอดนั่นแหละครับสุดยอด นั่นคือวิธีการที่ถูกต้องสำหรับครอบครัวนะคะต่อไปเป็นวิธีการที่6ค่ะก็คือเลี้ยงแบบสำลักความรักอันนี้เราเคยได้ยินกันมาเยอะเลยก็คือสปอยเด็กคือมีหลายบ้านนะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าคุณพ่อคุณแม่ฮะช่วยถามตัวเองแล้วตอบด้วยความซื่อสัตย์นะว่ามีบ้านไหนครับที่ลูกตัวเองเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานท่านอาจจะบอกว่าสำลักความรักแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานหมอค่ะเกี่ยวสิครับค่ะเพราะว่ารักต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขคุณดอยร่วมทุกข์ร่วมสุขในบ้านเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ในบ้านค่ะอ้าวเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนี่เป็นหน้าที่ใครฮะแม่ คุณดอยตอบว่าหน้าที่แม่ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นน่ะถูกไหมลูกก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยแม่กำลังล้างจานพ่อกำลังกวาดบ้านลูกกำลังนั่งงานหนังสืออันนี้คุณดอยว่าดีไหมไม่ดีก็ตามหลักอ่ะก็ถ้าเราตอบแบบอยู่ข้างหัวเดียวเราก็บอกว่าไม่ดีเอาใหม่นะเอาใหม่นะแม่กำลังล้างจานนี่ทำชั่วไหมครับไม่ชั่วดีไหมแกทำดีนะดีพ่อกำลังกวาดบ้านนี่ทำดีไหมดีลูกกำลังนั่งอ่านหนังสือนี่นั่งทำชั่วไหมนั่นน่ะดีมากเลยเออปรากฏว่าทำดีทั้งหมดแต่อะไรหายไปก้อมที่ลูกเกิดจิตสำนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยพ่อเรากำลังกวาดบ้านแล้วจะลุกขึ้นไปช่วยเพราะแม่หันมาเลยลูกอ่านหนังสือต่อไปเลยหน้าที่กวาดบ้านให้พ่อมทำไปหน้าที่ลูกคือเรียนหนังสืออย่างเดียวนี่คือสำลักความรักครับเรามีเด็กเยอะเลยครับที่ไม่เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานเลิกกางเกงในตัวเองก็ไม่ซักไม่สนใจพ่อแม่สปอยทุกอย่างมีคนใช้มีคนเลี้ยงทำจนทัศนคติของลูกเปลี่ยนไปแล้วว่างานบ้านไม่ใช่หน้าที่ฉันฉันไม่จำเป็นต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขในบ้านความรักมันไม่เกิดขึ้นบนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขมีแต่ความสุขอย่างเดียวถ้าเป็นในลักษณะนี้จะใส่ถุงเท้าทีเลี้ยงแบบสปอยมากเลยก็คือคนใช้ขึ้นไปจัดการให้บนห้องซะเบ็ดเสร็จถ้ามาสไตล์นี้เนี่ยเสียแน่ครับ
แล้วก็จะกลายไปเป็นคนที่ใช้คำว่าไม่ได้เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นเพื่อนมนุษย์กันเองความรักที่กลายไปเป็นรักแบบสมบูรณ์แบบไม่ได้อ่ะมันเป็นรักฉาบฉวยอ่ะมันเป็นปัญหาวัยรุ่นแบบที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมคะซึ่งเยอะมากตอนนี้แล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่ากำลังพัฒนาลูกให้กลายไปเป็นลักษณะนั้นคือไม่สามารถที่จะรักร่วมทุกข์ร่วมสุขได้แล้วก็เขาเรียกว่าปรนเปรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้ก็มีให้หมดอันนี้คือสปอยแน่ๆครับซึ่งจะมีปัญหาคือมันจะมีปัญหาอย่างที่เราก็จะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นตามกันไปฆ่าตัวตายหึงโหดคือมันก็เริ่มมาจากไอ้ตัวที่เราสปอยลูกนี้ทั้งนั้นก็คือรักเยอะแล้วก็ผิดหวังไม่ได้เพราะผิดหวังไม่ได้ทนกับความทุกข์ไม่ได้เจอกับความขัดแย้งก็เบรกเลยไปไกลเกลี่ยกันไม่เคยเห็นคู่ไหนไกลเกลี่ยลงตัวสุดท้ายก็ลงเอยด้วยกันใช้ความรุนแรงเพราะหมอเข้าใจว่ารักนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่ารักนั้นคือรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเพียงแค่มีแต่ความสุขปรนเปรอแต่ความสุขเจอความทุกข์ไม่ได้เจอความยากลำบากไม่ได้ต้องเจอกับความยากลำบากด้วยครับและยากลำบากร่วมกันไปฮะซึ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานเริ่มต้นจากตรงนี้กันก่อนเริ่มจากในบ้านตอนนี้ยังทันตอนนี้ยังทันใช่ครับขออีกข้อหนึ่งค่ะคุณหมอคะเลี้ยงแบบขาดพื้นที่ส่วนตัวเด็กเกิดความเครียดอันนี้หนูเพิ่งเป็นน่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่หมอก็เคยเจอครอบครัวหนึ่งซึ่งอยากจะไปเยี่ยมเขามากเลยว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมีแบบนี้ด้วยเหรอในครอบครัวก็คือว่าไม่ให้ดูทีวีจนอายุ18ปีตรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก็คือดูทีวีไม่ได้เข้าบ้านปุ๊บปิดทีวีทีวีไม่ดูจะใช้ไอ้เนี่ยมีเดียอะไรทั้งหลายเนี่ยนะขอเมื่อกลับเข้าบ้านของทุกคนแม้กระทั่งของพ่อแม่ด้วยให้มายึดไว้ที่ส่วนกลางไม่ให้ใช้ในบ้านไม่ให้ใช้จะใช้ได้แบบอิสระเสรีก็ต่อเมื่ออายุเกิน18ปีไปแล้วหมองงมากเลยทำได้ด้วยเหรอวะเนี่ยถึงขนาดที่ไม่ต้องใช้กันในบ้านขนาดนี้แล้วแถมไม่พอนะลูกบิดประตูลูกมีห้องส่วนตัวฮะแต่พ่อทำลายลูกบิดประตูไว้เพื่อสามารถนิเทศงานได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าไปถึงขนาดนี้นะผมว่านี่แหละเขาเรียกพ่อป่วยอันนี้พ่อป่วยหรือแม่ป่วยคือลงไปดูได้แม้กระทั่งเขาแชทอะไรกันเขาข้อความอะไรกันเขาคุยอะไรกันแทบจะไปนั่งเลยนี่หนักข้อเขาไปอีกที่ล่าสุดที่เจอนะเขาเรียกขาดพื้นที่ส่วนตัวแม้กระทั่งเรื่องอาบน้ำด้วยกันคือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวอาบน้ำด้วยกันคือหมายถึงแม่ลูกโดยที่ลูกชายอายุ14ปีแล้ววัยรุ่นแล้ววัยรุ่นตอนกลางขอโทษสรีระเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแม่ก็แก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันกับลูกที่แก้ผ้าเนี่ยได้ยังไงเนี่ยขาดพื้นที่ส่วนตัวไหมฮะเยอะไหมอย่างนี้เยอะไปไหมเยอะมากสุดๆแบบสุดโต่งไปเลยอ่ะยังเกินไปแกยังถามได้นะว่ามันติดตรงไหนอะหมอมันคือแม่ลูกที่คลอดลูกคนนี้มาด้วยกันขอโทษฮะคุณแม่ฮะถ้ามีบ้านไหนทำอย่างนี้อยู่นะกลับมาใหม่ฮะตั้งหลักใหม่นะลูกไม่ใช่เป็นทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่อยากจะทำอะไรก็ทำได้แบบไหนก็ได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยเข้าใจผิดครับลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บการให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีของลูกจึงมีนัยยะแม้ลูกโตขึ้นมาแค่ประถมไม่ต้องรอถึงมัธยมเลยก็ได้การที่พ่อคนหนึ่งไม่จับที่สงวนของลูกเลยเขาเรียกเคารพในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยลูกจะเกิดการเรียนรู้โดยซึมซับเลยว่าขนาดคนเป็นพ่อเราเลยเนี่ยเขายังเคารพพื้นที่ส่วนตัวแล้วคนอื่นซึ่งเป็นคนนอกจะมารุกล้ำฉันได้อย่างไรแล้วท่านจะไม่สอนโดยวิธีนี้แล้วท่านจะสอนด้วยวิธีท่องจำหรือไงฮะถามใครใครมาจับส่วนนั้นส่วนนี้ของหนูไม่ได้เอาประโยชน์ให้จะท่องคือถ้าเกิดว่าพ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกวัฒนธรรมในลักษณะอย่างนี้เวลาลูกเติบโตขึ้นไปเขาก็ติดนิสัยนะเขาก็เอาไปใช้ในบ้านนู้นบ้านนี้
เราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนล่ะถ้าเราอยากให้ลูกเคารพพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูกเช่นเดียวกันครับศรัทธาและสัจจะของลูกเนี่ยมันมีความหมายนะถ้าวันนี้เราไม่มั่นใจในสัจจะและศรัทธาของลูกเลยเนี่ยแล้วมันจะไปกันยังไงฮะเนี่ยตกลงเลี้ยงลูกกันยังไงฮะไม่มีศรัทธาต่อกันฮะแล้วศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นบนพลังลบนะฮะมันเกิดขึ้นบนพลังบวกครับทีนี้ถ้าเขาโตมาในครอบครัวที่ถูกสตริกไว้หมดเนี่ยเขาก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีครอบครัวที่สตริกกับลูกไปเหมือนกันกลุ่มพวกนี้ขาดความมั่นใจเกลี้ยงหมดเลยไม่เหลือเลยเกลี้ยงเลย loss เลยฮะไม่เหลือเลยฮะเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจอะไรเลยจะทำอะไรสักอย่างขนาดจะอาบน้ำยังไม่มีพื้นที่ส่วนตัวนี่มันไม่เหลือความมั่นใจหมดแล้วแล้วพ่อแม่ก็จะมาปรึกษาหมอทำไมลูกเนี่ยเป็นคนที่งอแล้วก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยเขาไม่กล้าทำอะไรซ้ายก็ไม่กล้าทำขวาก็ไม่ขาดความภาวะผู้นำนี่ไม่ต้องคิดเลยหายเข้าหม้อไปเลยฮะวันหมอไม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกให้ขาดความมั่นใจไม่มีความเป็นลีดเดอร์ชิพไม่เห็นบทบาทการตัดสินใจไม่รู้ sense of property ก็ไม่มีฮะ sense of property คือความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวไม่มีฮะพวกนี้โดนล่อลวงได้ด้วยครับไม่รู้ตัวฮะต้องใช้คำว่าถูกล่อลวงโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาจะไปล่อลวงใครแต่ตัวเป็นเหยื่อในการที่ถูกล่อลวงได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปโอ้จริงๆมันฟังดูเหมือนว่าผลกระทบมันก็รุนแรงอยู่แต่บางทีพ่อแม่เราก็เผลอหรือที่นี่หนูถามรักมากไปกังวลมากไปยิ่งตอนนี้สถานการณ์ออกบ้านก็น่ากลัวทำอย่างงุ่นก็น่ากลัวโรคก็น่ากลัวมันก็เผลอที่มันจะทำให้เกิดวิธีการเลี้ยงลูกหลากหลายแบบค่ะค่ะ EP นี้เราพูดกันไปแล้วค่ะถึง7วิธีถึงแนวทางการเลี้ยงลูกนะคะ EP ถัดไปเหลืออีก2แนวทางการเลี้ยงลูกค่ะที่เราจะมาเช็คตัวเองกันว่าเอ๊ะเราบกพร่องกันอีก2วิธีนี้หรือเปล่านะคะ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากค่ะว่าระบบนิเวศเรามีปัญหาจริงๆฮะแล้วมันก็ตรงกับที่พ่อหมอพูดก็คือว่าเคส100เคสที่ส่งมาพบหมอเนี่ยปรากฏว่าระบบนิเวศของเด็กป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กพ่อแม่ครูป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กฮะไม่ใช่ตัวเด็กป่วยเด็กพยุงตัวเองอยู่ตอนนี้เขาก็พยายามพึ่งตนเองของเขาในสไตล์เขาแล้วเราก็ไม่ค่อยจะฟังเสียงเขาด้วยสักเท่าไหร่ภาพแบบนี้มันกำลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้จะเห็นเรื่องของครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักก้าวรูปแบบเราจะเห็นเลยว่าทุนชีวิตสภาพเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเบ้าหลอมของครอบครัวว่าเรากำลังเป็นต้นแบบที่ดีจริงหรือเปล่าครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ